วันนี้เพลงไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทั้ง32ท่านด้วยค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าเสียงชัดกด1ให้หน่อยค่ะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดกด1ให้หน่อยค่ะจัดป่ะเอามือไมค์ขึ้นโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ต้องก็มีสันนิษฐานนี่แหละปลาบริราช 3,500 เพราะตอนนี้อย่างอื่นปลาไม่มีนะครับเนี่ยถ้าพวกท่านเอาอีกผมก็ 0,000 นะครับเห็นไหมครับเจ้าของเขียนไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับหลวงพ่อเอียบ้านด่านเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยทั้งชีวิตก็มีเท่านี้เนี่ยแต่เดิมแน่นเปี้ยเลยเอาฟักจังปั้นจังลูกหวัดเสียวตลอดนะครับลูกหวัดเสียวตลอดนะครับที่ได้มาเป็นทั้งอับใหญ่อับเล็กนั่นบางทีอับใหญ่เนี่ยผมเคยได้มาเป็นตลับเงินโอ้โหสวยมากๆเลยเขาบูชาอยู่พอมาก็กะว่ามาบูชาต่อลูกพี่มาถึงวางเงิน 50,000 ฟ้าตลับอับนั้นไปเลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกโออับนั้น30 40ตลับอย่ามองได้แน่เนี่ยดูดิเขาอัดมาเต็มแล้วเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับเนี่ยผมมาบ้านลูกศิษย์มาเนี่ยเขียนไว้เลยนวดหลวงพ่อเอียบ้านด่านเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแต่ละคนร้องขอมาก็มีทางเดียวต้องปั้นแล้วล่ะอ่ะวันนี้นี่หลวงพ่อโสธรใบโพ15นี่ถุงหนึ่งน่าจะ100เหรียญนะสมัยพระราชบุตรรังสีนะครับผู้สร้าง09สร้างนู่นสร้างนี่อันนี้เป็นเหรียญ15นี่อยู่ในซีนเดิมๆเลยเนี่ยคนโบราณเวลาเช่าพระกันเช่านากลัวน่าจะเหรียญไม่เกิน10บาทมั้งเอามาทีน200 300คือ2ถุง3ถุงอ่ะนะครับก็มันถูกไงแต่วันนี้เดียวๆขายกัน 4-5,000 นะครับแต่ไม่ต้องกลัวได้มาถูกก็ไปถูกอันนี้แบ่งปันได้เหรียญละ1,000นะครับใบโพปี15นี่นะครับเป็นอาบาก้านะครับรู้สึกจะมีเนื้อเดียวนะแต่ถ้าเป็นใบโพเล็กอันนั้นเป็นลงยานั้นแพงเลยเป็นแสนส่วนอันเนี้ยเนี่ยดูความเก่าของถุงความเก่าของซีนชัดเจนไว้ผมแกะให้ดูผมเช่าพระผมเช่าแบบนี้เวลาเจอนะครับเหมือนปิดตาเนี่ยอ่ะโคนอนมีให้มีเท่านี้แหละหมดแล้วนะครับเข้ามาน่าจะเป็นพันองค์เนี่ยไม่เหลือแล้วครับหมดละนะครับมีคะแนนเนี่ยรู้สึกจะ10องค์หรือไงตอนนี้ก็เหลือ2องค์มั้งเท่าที่จำได้แต่ก็ไม่รู้ไปอยู่ทางเหนือมาทางใต้ไปแล้วนะครับนี่ไม่ดีจะโดนปิดไปแล้วเดี๋ยวจะเหลือองค์นี้องค์เดียวนะครับแล้วก็ศิวรีหลวงพ่อแพรนะครับนี่ศิวรีหลวงพ่อแพรซื้อไว้นานนานหลายปีเนี่ยตั้งกระโดกระเดยไว้อยู่นะครับนี่โสธรกรมตำรวจพูดแล้วอยากร้องไห้ตอนอธิบดีพลสร้างเราก็อยู่ด้วยเนาะคุณปราโมท
ประธานบริษัทแพนด้ากรุ๊ปบอกว่าท่านครับเดี๋ยวผมปั๊มเหรียญรุ่นเนี้ยให้ 200,000 เหรียญสมนาคุณนะครับสมนาคุณให้ฟรี เอาไว้แจกผมมาขนกันกับนายตำรวจท่านผู้น้อยครับขนมา 200,000 เหรียญไปที่กรมตำรวจท่านทิพย์ดีพจน์บอกเอารักมึงเอาไป 20,000 เหรียญแต่ด้วยความโง่หรือแต่ด้วยความรู้มากอะเนาะกระซิบเบาๆในฐานะที่เราเปรียบเหมือนลูกท่านน่ะบอกท่านครับลกบ้านลกบ้านเพราะตอนนั้นมันองค์เงินองค์500อ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็แจกฟรี 200,000 เหรียญนะครับมาเป็นเหรียญไปเปื่อยแล้วมาทำซีนกล่องแบบเนี้ยนะครับมาทำซีนกล่องแบบนี้เอานะครับอันนี้รู้สึกจะทำแจกวันเกิดท่านด้วยเอามาใส่เป็นของสำรวจแจกวันเกิดท่านในของเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจ24ก็เนี่ยวันเกิดท่านทำได้ตอนนี้นะครับตลาดอยู่ประมาณสัก 2-3,000 ดูความโง่ถ้าตอนนั้นอุ้มไว้ 20,000 เหรียญเอาเหรียญละ500ก็พอ 20,000 เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเปิดเซฟยังมีหลงอยู่ประมาณ10เหรียญมั้งเออชีวิตเวลาได้ง่ายมันก็ดูไม่มีค่านะครับคุณชัยทัศน์สวัสดีครับคุณธนชัยสวัสดีครับพูดถึงหลงพ่อเยียเหรียญย่อยผมก็ไม่มีอะไรเหลือมากครับตอนนี้ก็ต้องเหลือแค่นี้แหละเนี่ยมหาราไอ้มหาปราบอปาบริราชเอ้าแหมชื่อแท้เปลี่ยนทั้งหมดนี่นะครับปราบบริราชมีครบสีนะครับทองแดงอะไรเงินอะไรทองสองกษัตริย์นะครับไม่มีเงินไม่มีทองคำไม่มีนวะเพราะว่าเจ้าของผู้สร้างก็แจกหมดเจ้านายแจกไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ตัวพื้นตัวย่อยๆนะครับคุณนุออนมิวสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพระย่อยวันนี้ก็เป็นพระหลักในวันหน้าพระหลายๆอย่างซึ่งเรามองข้ามไปก็เหลือเชื่อบางองค์บางประเภทก็ดูเดือดเลือดพล่านราคานั้นไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นย่อยวันนี้แล้วจะไม่แพงในวันหน้าก็ยังอยู่อะคิดว่าไปซะแล้วอยู่สององค์ไปคู่กันไปใครอยากดูเหรียญเก่าเป็นนะครับอันเนี้ย2467หรือ68ได้ด้วยวัดไหลหกแปดตีกระบอกห่วงในตัวนะครับอันนี้เป็นเหรียญวัดไหลโอ้โหพิธีมหาการนะครับกับการกันกงมาครบเลยอันนี้เขาบอกนะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรีแต่เหรียญทุกถูกสวยๆหมื่นกว่าบาทแต่ภาพนี้ก็เหลือ 3,000 ได้มั้งนางสารหลวงพ่อนะครับ พี่บรรวัฒน์สวัสดีครับพี่หยกลูกประการสวัสดีครับยังไม่หรือพอพัดมาคืนนี้เดี๋ยวถ้าไลก็หรือพอพัดออกมาให้นะครับยี่ห้อบ้านแซรีสวัสดีครับสอบถามครับเจ้าสัว2นวะตอนนี้ 50,000 กว่าบาทครับพี่ขอครับผมเปิดอยู่ 55,000 นะครับเจ้าสัว2 55,000พี่สรัญญูสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันไปเนาะเหงาคุยกันหลวงพ่อโสธรนั้นตามประวัติเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปลอยน้ำนะครับลอยกันมา5องค์มีหลวงพ่อโสธรมีหลวงพ่อโตวัดบางพีมีหลวงพ่อบ้านแหลมมีเขาตะเคาเลยนะพระธรพระโตบ้านแหลมเขาตะเคาไร่ขิงเขาว่างั้นแต่คร่าวๆเนี่ย
บอหลังจากเหตุการณ์ผ่านมา100กว่าปี200ปีก็มีการนำสืบนะครับนำสืบเพราะว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นพระที่ได้จากทางอยุธยาล่องแพมานะครับได้จากวัดสารปูนก็น่าจะตัดออกไปเหลือ4นะครับตามประวัติเนี่ยลอยน้ำมาแล้วก็แยกย้ายคือหลุดคลองอ่ะนะครับเพราะแม่น้ำไหลสายลงมานะครับหลุดคลองเข้าคลองเล็กออกคลองน้อยไปเรื่อยนะครับก็โตวัดบางพีเนี่ยเข้าไปทางบางพีนี่ก็มีคนกราบรัตนาขึ้นนะครับที่วัดชัยชลคามวัดชัยชลคามหรือวัดอะไรหรือวัดจำชื่อไม่ได้แล้ววัดพระพลาชัยหรือวัดอะไรแต่ว่าเขาเรียกกันว่าวัดบางพีเนาะก็กราบรัตนาขึ้นที่นั่นส่วนหลวงพ่อทอนเนี่ยเข้าบางประกงนะครับ มีคนไปลากไปจุดก็ไม่ขึ้นต้องมีการกราบรัตนาเอาสายสินผูกแล้วเอาขึ้นก็เลยไปอยู่ที่วัดแต่วัดเดิมวัดเนี่ยชื่อวัดหงหน้าโบสถ์จะมีหงอยู่ตัวหนึ่งเป็นรูปเสาธงปักไว้วันนี้คืนนี้ฟ้าผ่าเสาธงหัก2ท่อนเลยก็เลยเรียกวัดเสาธรพอต่อมาก็เลยเพี้ยนเป็นวัดโสธรนะครับจบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับส่วนหลวงพ่อวัดแม่แหลมเนี่ยกับหลวงพ่อเขาต้องเข้าลอยออกอ่าวไทยไปเลยจมหายไปในทะเลนะครับจบจนกระทั่งชาวบ้านแหลมเนี่ยก็ทำประมงบ้านแหลมนี่เพชรบุรีนะเขาขึ้นมาทำประมงแถวอ่าวไทยลากอวนได้2องค์เลยก็เอาหลวงพ่อแม่แหลมเนี่ยมาเอาไปวัดท่าจำปานะครับซึ่งวัดเพชรสมุทรในปัจจุบันวัดท่าจำปานะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาวัดเขาตะเคาเนี่ยลงไปนะครับไปไหว้วัดเขาตะเคาเขาย้อยนะครับวันนี้คืนนี้ก็ขึ้นมาเขาก็จะมาเอาหลวงพ่อบ้านแหลมเขาคืนทางเนี่ยทางชาวบ้านแหลมทางสมุทรสงครามบอกโอ้ยก็ให้ท่านอยู่นี่เถอะท่านก็ปกปักรักษาดูแลชาวบ้านชาวช่องดีให้ท่านอยู่นี่เถอะแต่เพื่อเป็นเกียรติแกเนี่ยฉันจะตั้งชื่อให้ชื่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วกันเนาะก็เลยอ่ะเอาไปก็เลยชื่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับตอนได้ขึ้นมาไม่มีบาทหายนะครับบาทหายจมน้ำหายจมทะเลหายไปก็เป็นยืนอุ้มบาทเฉยแต่ไม่มีบาทจวบจนกระทั่งวันดีคืนดีเขาบอกว่าเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินเนี่ยมากราบแล้วกลับไปป่วยก็อธิษฐานขอให้หายป่วยหายไข้ปรากฏว่ามากราบหลวงพ่อเจอพระคาถาที่เขียนหนึ่งว่ายารักษาอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไปจัดยาแล้วกินหายก็เลยทำบาตรมาถวายหลวงพ่อก็เลยมีบาตรมาจนทุกวันนี้นะครับประดิษฐานอยู่ณวัดเพชรสมุทรวรมหาวิหารจังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าท่าจำปาเดิมนะครับ ส่วนหลวงพ่อสะท้อนนั้นยืนยันมั่นเหมาะว่าสองปีพุทธศักราช2313หลังจากเสียกรุงพม่า3ปีหลวงพ่อล่องมาตามลำน้ำนะครับลอยน้ำมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับพอขึ้นแล้วก็กราบรัตนาเรียกว่าอยู่เป็นมิ่งฝันดูแลรักใคร่ปัดเป่าอะไรต่างๆแม้กระทั่งร.5เสด็จไปเนี่ยก็ยังมีการเขียนไว้นะครับเรียกว่าตอนประพาสต้นเมืองฉะเชิงเทราระบุว่าวัดโสธรมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นักเขาว่าองค์กลางนั้นศักดิ์สิทธิ์นักเป็นหมอยารักษาอะไรสารพัดอย่างนะครับก็เป็นที่กล่าวขวานกันมานะครับจนกระทั่งปี2460สมุหนายกนะครับขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกก็คือเหรียญ2460มีได้กันไหลเนื้อนะทองคำเงินสำริดทองแดงนะครับเปิดจำหน่ายในการซ่อมฐานทุกชีคือฐานที่รองรับท่านนั่งนะครับก็ได้รับค่าความนิยมแพงมหาศาลแพงโคตรๆทองคำหลาย10ล้านเงินสำริดทองแดงก็ว่ากันหลายๆล้านไล่มาก็มาเป็นสามเหลี่ยม2หน้า2497นี่สมัยพระราชเขมากรก่อธรรมทัสสีนะครับเหรียญหนึ่งก็เป็นแสนแล้วก็พิมพ์ธรรมดา5767นี่หลักหมื่นนะครับก็เลื่อยมาจนถึงพระราชพุทธรังสีก็ทำ09ทำ11ทำ15ใบโพเนี่ยก็ได้ความนิยมหมดอ่ะแต่ก็ไม่รุนแรงมากเนาะบางรุ่นก็ไปเป็นหมื่นเป็นแสนบางรุ่นก็หลักพันหลักร้อยก็มีเลื่อยมา
พระราชวุฒิรังสีพระราชเขมากรแล้วก็พระราชคุณากรเนี่ยว่าพระธรรมคุณาธานหรือพระราชคุณากรเนี่ยมีหลายองค์เนาะเรื่อยมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่าจะว่าชื่ออะไรนะครับก็ยังสร้างตลอดเพราะถือว่าเป็นพระท้อพิษติดดาวได้รับค่าความนิยมค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงได้รับความนิยมมาตลอดนะครับทุกรุ่นทุกอย่างถูกทำถูกแพงตามแพงไปตามกระแสนิยมนะครับผมก็ในฐานะเด็กแบลลิ่งคนบางคาเนาะเวลาไปเชียงแม่งแต่ละปีนะครับวันที่5เมษาหลังจากไหว้บรรพบุรุษแล้วขากลับก็ต้องแวะวันพร้อมหน่อยสมัยเด็กก็ไปเอาสายสินโตขึ้นหน่อยก็ไปเช่า08บ้าง09บ้างวง20บาทเหรียญเงินลงยา250เหรียญทองคำ 7,000 สมัยนั้นเนาะประมาณปี3กว่า31หน่อย31 32ช่วงนั้นวัดยังมีอยู่ยังมีวัตถุมงคลอยู่08เนี่ยองค์20บาทตอนหลังทองเหลืองหมดก็มีทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นทองแดงเนี่ยจะออกที่หลังทองเหลืองแต่ว่าก็ราคาเดียวกันหรือเจอทองเหลืองก็20เจอทองแดงก็20ตามกล่องก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือเป็นบล็อกไม้อะไม้ยาวๆแล้วมันบล็อกเดี๋ยวนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะสมัยก่อนก็จ่าย20ก็หยิบเอาขายถิ่นแจกฟรีเนี่ยนะครับมอทอนเนี่ยที่รับค่าความนิยมสูงก็เพราะว่าเขาเชื่อกันว่ามีเทพเทวดาปกปักรักษาถึง16องค์นะครับคนไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยเทพเทวดารู้เห็นนะครับก็โดนบันดาลให้เป็นไปตามใจที่คิดนะแล้วก็มอทอนเนี่ยเป็นพระที่เขาเรียกว่าถูกเนื้อต้องตัวได้แล้ววัดหลวงพ่อก็ไม่เหมือนวัดอื่นตรงที่ว่าใครจะไปปิดทองเนี่ยสบายใจเลยวัดเขามีทองแท้เขาไม่ได้ปิดทองเกเขาใช้ทองแผ่นทองจริงนะครับปิดคุณจะทำบุญกันเท่าไหร่ก็ช่างเขามีทองให้ก็เป็นทองแท้ปิดไปเลยปีนึงจะมีมาประมูลนะประมูลลอกทองหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าปิดไปหนาจะนิ่มจับไปนิ่มเลยทองหนามากประมูลปีนึงก็ว่ากันเป็นล้านเนาะเพราะคนมืดฟ้ามัวดินหลวงพ่อเลี้ยงคนทั้งจังหวัดดีกว่าเรียกว่าเด็กเล็กแถวนู้นมีการทำมากินได้หมดอ่ะปล่อยนกปล่อยปลาจอดรถจอดลาขายไข่ต้มขายของแก้บนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะจำกัดแล้วล่ะเพราะหลายๆอย่างมิจฉาชีพมันแทรกแซงเข้ามานะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นระเบียบระบบเป็นมีมาตรการแล้วนะครับสมัยก่อนไม่ได้นะครับจอดรถไม่จอดในที่ที่มันบอกเดี๋ยวแมวกีดนี่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราไม่เกี่ยวสมัยนี้เขาเป็นระบบไปแล้วมีชั้นมีอะไรให้จอดแล้วก็เรียกว่าผมเกิดมาเนี่ยนะครับแม่ก็เอาอุ้มไปวางหน้าตักหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าอ่ะขอเลี้ยงง่ายๆนะขอโตไวๆยกให้เป็นลูกพ่อคนแปดริ้วก็มักจะได้ชื่อว่าเป็นลูกพ่อทอนทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระที่นั่งอยู่ในหัวใจคนทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราอ่ะนะด่าพ่อล่าแม่ก็ยังพออภัยมึงด่าหลวงพ่อกูเผลอๆแทงกันตายมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากมอทอนหนังสือจมครับอยู่ที่หน้าครับหน้าใหญ่หน้าแบบเดียวทั้งมาร้อยก็เป็นหมื่นแต่ถ้าหน้าสรพงษ์หรือหน้าเทวดาก็หลักพันนะครับถ้าเป็นทองแดงก็ 3-4 พันเป็นทองเหลืองก็ขายได้ 7-8 พันนะครับพี่ตุ๊ดตัดกันเขียวสวัสดีครับนะครับเรียกว่าลืมตาอ้าปากจำความได้ก็รู้ครับรู้จักโมทอนแกให้ดูนะครับเวลาได้เยอะเนี่ยมันก็มันในอารมณ์นะครับมันในอารมณ์สมัยนั้นเหรียญลงยาซื้อ250เอามาทีละ10เหรียญก็มาขายท่าประจันทร์300นะครับถือว่าไปไหว้บรรพบุรุษกลับมาก็มีค่าน้ำมันค่ารถนะครับอาศัยรถพี่สาวไปขากลับก็ได้ค่าขนมด้วยง่ายสบายกูละเที่ยวละ 4,000 5,000 ขอเชิญถึงท่องคัทเหลือมาจากทองคำหน่อยครับได้แล้วเวลาได้มีใบสั่งทองคำหมื่นหนึ่งก็ไปซื้อที่วัด 7,000 เงาสะท้อนเนาะเนี่ยให้เด็กแขวนก็ได้ให้ผู้หญิงแขวนก็ได้มอเป็นของฝันของฝากได้หมดเลยนะสบายใจเลยพิธีแน่นอนเดี๋ยวนะครับ
ฮัลโหลครับจ้าอย่างเลยครับวันนี้ผมไลฟ์อยู่พี่ส่งมาชื่ออะไรเดี๋ยวผมดูให้นะตั้งแต่วันที่19คงดูไปหมดแล้วล่ะครับผมเก้ครับถ้าแท้ผมก็โทรตามยี่ก็นะไม่ต้องกลัวครับแท้โทรตามเก้ก็คงไม่คุยอันตรายคุยไปได้โดนด่าอ่ะรู้ว่าพัดเหนือดวงมหาบารมีมั้งผมสร้างเองนะครับบางคนโทรมาจ้าช่วงนี้ผมเงินฝืนเงินแย่ไม่เป็นไรจริงๆอันนี้มันของทางวัดเราทำให้วัดนะครับแต่ขายกลับมาก็ซื้อไว้ไม่เป็นไรมันเป็นไรครับแบ่งปันได้ผมจำทุนไม่ได้ด้วยเปิดจองเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องนะครับราคาเล่นหาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วอันนี้หลังเรียบอันนี้ลงยาหน้าหลังหน้ากากทองอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเงินลงยาทำสีเดี๋ยวนะมีนวะลงยากับอากาศครบเลยนี่ชุดนี้ได้มาครบก็พัดก็เป็นพระอีกองค์นึงที่ว่าน่าเคารพกราบไหว้มากนะครับผมไปกราบท่านถวายเงินท่านไปล้านหนึ่งมั้งเอาเท้าละเลงหัวมาทิ้งแล้วอันนี้นวะลงยากับอากาศลงยาโอ้นี่ครบชุดเลยโยเฮ้ทั้งชุดเลยพี่ชอบอันไหนปิดไปเถอะนะราคาหน้าทองจ้ะราคาก็ตามพี่บอกกับผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อทองวัดบะไลไหนมานู้นเนี่ยเปิดเต็มเมื่อวานหล่นต๊อกมาเลยหยิบมาเลยจำไม่ได้เลยรุ่นไหนอันนี้หน้ากากทองนะครับมันจะมียกซุ้มทองอีกอันนั้นรู้สึกผมแย่คุณหมอไปคุณหมอที่รักษาผมประจำก็มอบสมนาคุณนั่นไปนั่นพร้อมเลี่ยมทองก็เลยเหลือหน้าทองนี่เดียวส่วนตัวเปิดจำหน่ายหมดเกลี้ยงก็ไม่เหลือนะครับอันนี้ซื้อกลับมาเวลาเขาเดือดร้อนขอซื้อก็ไม่เป็นไรกลับมาเถอะอันนี้พ่อทองวัดบันไลโอ้ทองเมื่อกี้ปีอะไร15ปี15จ้ะ15เหรียญละพันพี่สวยทุกเหรียญด้วยน่าจะสัก100เหรียญบางถุงนึงถ้าประเมินไม่ผิดนะน่าจะ100เหรียญเอาเลยครับไปฝากลูกฝากหลานมอบเป็นของฝันของฝากอ่ะวันนี้นะครับใครมีโอกาสไปกราบสมเด็จโตนะวันนี้คล้ายวันมรณภาพท่านนะ22มิถุนานะครับ22มิถุนานะครับ2415เป็นวันที่ท่านมรณภาพณวันนี้ก็150ปีพอดีดิใช่มั้ย15กับ65 150ปีพอดีเป๊ะนะครับครบรอบวันมรณภาพ150ปีโอ้ต้องสร้างจักรพรรดินี่ครบรอบ150ปีพอดีเลยเว้ยอันนี้น่าจะเป็นโรงงานเดียวกับ15หลวงพ่อเงินด้วยเพราะมีการชักเงาปั๊มชักเงาบางทีเห็นยาดินยาดำติดด้วยแค่เมมภาพไม่นิ่งเลยกว่าไอโยเออชัดแล้วภาพเบอร์อย่างนี้ชัดโอเคนะครับเนี่ยผมพ่อทอนนะครับปั๊มตัดเนี่ยชัดเจนนะอัปกาเท่าที่เล่นมาผมก็ไม่เคยเจอเนื้ออื่นเจอแต่ปากกาอย่างเดียวเหมือนกันเงินไม่เคยเห็นทองเหลืองทองแดงไม่เคยเจอน่าจะมีเนื้อเดียวนะครับ15นี่นะครับสวยๆสมบูรณ์เลยอยู่ในซีนเลยเพิ่งเอาออกเดี๋ยวนี้ชัดๆเลยเพิ่งแกะเลยนะครับเพราะนี้บางทีทางวัดสั่ง 30,000 เหรียญ 50,000 เหรียญเขาก็จะซีนถุงละ100ส่งวัดว่าเราก็ไปแกะใส่กล่องสี่เหลี่ยมไม้จำหน่ายสมัยนั้นราคาละ10บาทแล้วมั้งครับนะครับนี่บางคนไปก็ฉันเอา500เหรียญเลยซีนมาไอ้เอาใส่ถุงมาอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีมาถึงวันนี้จมูกเป็นแบบนี้ทุกองค์นะคะน่าจะทุกองค์นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์ครับใช่ๆเป็นนี้ทุกองค์ครับพี่ทุกองค์เป็นนี้ครับมนไม่โด่งไม่แหลมเป็นอย่างเงี้ยมนจมูกชมพู่เพราะอัปกานี่แหลมมากไม่ได้ปั๊มไม่ได้แตกอัปกาเป็นเนื้อโลหะที่แข็งมากนะครับแข็งมากไม่ลั่นไม่ล้านนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วปกติจะลั่นจะล้าวด้วยอันนี้ต้องเผาไฟตีเขาถึงต้องใช้ยาขัดไงพอเผาไฟแล้วมันดำก็ใช้ยาขัดเผาไฟตีนะครับยาขัดปัดเงาเนี่ยครับพระก็จะเป็นแบบชักเงาเดิมๆครับผิวเดิมๆเบสิกเลยเล่นไปเถอะ
วันข้างหน้าไม่มีอะไรจะเล่นก็ย้อนกลับมาเล่นกันหมดแหละทางตลาดก็ไม่ค่อยเจอเลยนะเจอมันก็ตีกัน 4,000 5,000 น่ะไม่ตีถูกๆเท่าๆหรอกเพราะถือว่าพระ1กว่า15 50ปีแล้วอ่ะพี่เป็นนันทวัฒน์สวัสดีครับกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ชัชวาลนะครับพระพัฒน์เหนือดวงหน้ากากทองคำโอเคนะครับพี่สมชายพี่ธานินสวัสดีครับพี่สันติสวัสดีครับพี่จิตสวัสดีครับพี่สุทัศน์จันเขียวสวัสดีนะครับลุงปักสวัสดีครับเจ้าสัวรุ่น2ครับนะครับปี15ครับผมอันนี้15ชัดเจนนะครับในเหรียญระบุไว้ชัดเจน15เห็นไหมครับอันนี้มอมแมมยาวไปเอาวันดีไปพี่นันนำโชคสวัสดีครับเห็นไหมครับ2515นะคุณคิดดูดิ50ปีแล้วอ่ะห้าสิบปีใช้สบายนะครับพระร่วงนั่งชินเงินกุช่างคนราคาเป็นไงไม่ทราบเลยที่ผมแพ้สามตะกั่วเนื้อชินนี่แทบจะไม่ได้ยุ่งเลยอันนี้ก็เป็นพระลูกค้าหูยานคือผมว่าตลาดมันแคบอะนะพระกั่วคนเป็นน้อยแต่ถามว่าแพงไหมแพงถ้ากระดงธรรมดาลงเป็นล้านหมดนะครับแต่มันหาคนเก่งคนแข็งยากและคนเป็นจริงก็ไม่ค่อยถ่ายทอดหวงวิชาไว้หลอกกินเขาผิดกุผิดวัดอีกโอ้เหนื่อยคือเล่นพระเนี่ยพอดูแท้ได้แล้วยังผิดวัดอีกก็ท้อเหมือนกันนะพอซื้อเนื้อชิ้นมาตั้งใจซื้อเป็นสุโขทัยเป็นกำแพงพวกบอกอยุธยาพวกบอกสุพรรณอ้าวป่วยอีกกูราคาฟ้ากระเหวก็เลยเลิกแล้วก็แข็งไม่จริงเนี่ยเจดีเหลือเกินน่าเก็บครับเจ้าสัวนะครับ3-4ก็น่าเก็บเราทอไม่แพงนะครับผมเพิ่งจะขายไป 3,000 หรือเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ค่อยไปไหนเลยสันติบาลบล็อกกรรมการเนื้อทองแดงที่จัดสร้างประมาณกี่เหรียญนะอาจารย์200เหรียญครับต่อโคตรอุนี่แค่200กะไหล่ทองนะครับทองแดงเปล่าๆเนี่ย 50,000 กว่าเหรียญนะครับเงิน 1,700 ส่วนกรรมการเนี่ย200เหรียญนะครับจริงๆไม่ใช่กรรมการหรอกคือพระชุดนี้มันไม่มีทองคำเขาก็เลยไปชุบทองเพราะชาวบ้านก็อยากได้บอกพ่อไม่มีทำทองคำบอกเอ้าสันติบาลเกตเขาตั้งฉันจะไปเกี่ยวอะไรนะครับดาบมันตรงเขาทำนะครับก็เลยเอาไปชุบทองพอชุบทองแล้วก็กันเหนียวหน่อยออกโคตรซะแจกผู้หลักผู้ใหญ่แจกคนช่วยงานไปก็เลยเรียกกันว่ากรรมการแต่จริงๆกรรมการวัดนี้ไม่ค่อยมีครับมีแต่คนในวัดช่วยกันเองอ่ะ9ยอดครับ9ยอดขอบคุณครับคุณแบงค์เมืองอินอันนี้9ยอดนะครับ9ยอดเรา 70,000 แพงเหลือเกินครับผมพี่อนุชิตสวัสดีครับลุงพ่อนี่ยังมีหลายรุ่นเล่นได้นะปั๊บกิ่ง08เหรียญ15เหรียญ09อาบาก้าพวกนี้ก็ยังไม่แพงนะ09อาบาก้าก็ 4-5,000 แชมป์กะไหล่ทองเต็มๆก็อาจจะถึง 10,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าเล่นได้ครับถ้าไปเล่นรุ่นเก่ารุ่นลึกก็เจ็บตัวแพงนะครับแพงคุณชิดโลตัสสวัสดีครับโอเคได้จะได้เปิดต่อได้นะพี่วอวรชานสวัสดีครับพี่ประเสริฐวังวินยูสวัสดีครับโอเคนะครับเจ้าสัวเงินสบายใจหลุดจองไม่เป็นไรนะครับเราก็จะได้จำหน่ายได้นะครับบางทีต้องบอกไว้ก่อนบางทีเขาดูอยู่จองอยู่อย่างเงี้ยเราจะไปซีซัวขายไม่ได้ขายไปเอ้ยผมจองอยู่นะจานอย่างนี้ไม่เป็นไรผ่านแล้วก็ลุยต่อได้นะครับ คุณสมบูรณ์พูนผลสวัสดีครับผมวันนี้มีคนโทรเมื่อคืนนะครับบอกว่าจะมีสมเด็จมาวันนี้วันมรณภาพท่านด้วยมาเถอะครับถ้าแท้ซื้อแต
แต่ผมก็เจอเยอะครับเวลาบอกผมไม่ใช่น้ำลายผมมีจริงไอ้ผมมันไม่มีน้ำลายใครครับมีแต่น้ำเงินแท้ๆเพราะผมซื้อแล้วผมก็ไปขายคือผมซื้อร้านก็ขายร้าน2ซื้อ2ล้านก็ขาย2ล้าน5ซื้อ10ล้านก็ขาย12ล้านนั่นคือผลประโยชน์ส่วนต่างและกำไรเพราะฉะนั้นไม่ซื้อก็ต้องปิดร้านแหละครับอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ซื้อไม่มีอะไรขายค่าเช่ากินตายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นซื้อจ้ะแต่อย่าเก้อย่างเดียวจ้าพี่อนุจิตกรมตำรวจเอา14,000พอนะครับ14,000นะถ้าผมเปิดตัวนี้ดูคุณช็อกผมซื้อมา3ปีแล้ว13,500นะครับตอนหลังขึ้นไปถึง 20,000 เลยผมก็สะดิ้งไงไม่ขายเพราะสมัยก่อนเสือกแจกมาเยอะก็เลยหึงเก็บไว้แต่ตอนนี้ก็ตะแตะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปูแผ้วต้องกลางคืนนะที่หัว2นะว่าเท่าไหร่ครับอาจารย์นะว่า 55,000ปูแผ้วตอนนี้เหลือแค่4เหรียญนะครับจะต้องกลางคืนนะกลางคืนเดี๋ยวผมลือให้ตอนเช้ายังไม่ได้ลือร้านเอ๊ะยังไม่ได้เข้าไปเปิดเซฟลือคือไม่ใช่ทรดดิ้งนะมันมั่วกันอยู่ไงบางที3 40กล่องลือไม่เจอมันก็เหนื่อยอ่ะแต่ถ้ามีเวลามันก็ค่อยๆค้นมีไม่ใช่ไม่มีเนี่ยอันนี้ก็ปูแผ้วเห็นป่ะเดี๋ยวผมดูให้อันไหนนิยมอะไรพี่ก็ใส่ไปแล้วกันนวดตอนนี้หมดถ้าเอาก็ต้องปั้นให้แล้วล่ะถ้าคุณทำใจได้ผมใส่ตลับใหม่คุณโอเคไหมถ้าโอเคผมจะใส่ตลับจะมองให้นะครับเพราะตอนนี้ผมมีอยู่เท่านี้20-30ตลับน่าจะได้นะพวกเนี้ยใส่แบบแน่นๆ นะแต่ต้องเป็นตลับใหม่นะแต่เมื่อคืนเป็นตลับเก่าลูกๆมันไม่เนี่ยมาจะเป็นอย่างเงี้ยสนิมกินแบบเนี้ยผมก็มาขาดแล้วก็คือกลัวสนิมจะกินมากมันจะผุนะครับตลับที่เอาไปก็เลยดูแบบเป็นตลับเก่าที่ขัดใหม่ไม่ต้องไปกลัวครับเป็นตลับเหล็กคุณยายเก่าทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นสนิมพี่เลิฟแบรนด์เนมสวัสดีครับบลัดคิกเนี่ยได้มา2ตัวอีกตัวนึงเป็นงาไม่รู้ที่ไหนตัวอีกตัวเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อคงเขาว่าอะไรนะกล่อมนางนอนหรืออะไรหรือบลัดคิกอะไรวะอะไรลันจวนนะเขาเรียกอะไรวะผมไม่เก่งเครื่องรางอะไรอะไรลันจวนนะว่านึกไม่ออกนะครับอันนี้เขาว่าหลวงพ่อคงวางสวนรถส่วนอันเนี้ยไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันเก่าเจอเก่าไม่ได้เจอเก่าก็อยากนะครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องเป็นลมเป็นเรื่องเป็นราวไหมไม่รู้เรื่องหรอกเงอะงะหมาเห่าคุกเข่าพระแดง3,000จ้ะเป็นสามชายนะปูแผ้วน่าเก็บสินะครับน่าเก็บปูแผ้วพระพัดแต่มันน่าเก็บหมดละพี่พระที่นั่งอยู่ในใจของมหาชนนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เดี๋ยวก็แหมพูดแล้วบาปปากนะครับคือตอนนี้ท่านยังอยู่อ่ะของมันก็ยังตื้อๆนะแต่ว่าบางรุ่นบางอย่างนี่ก็ไปโลดโผนไปแล้ว9ยอด 70,000 จ้าลูกพี่โจนะจ๊ะอ๋อเทพลันจวนเหรออ๋อเทพลันจวนผมเรียกไม่ถูกอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยของหลวงพ่อคงวังสวรรค์ไม้คูณด้วยนะครับดูง่ายๆฮะเก่าวังเก่าของไม้มันฟ้องเรานะครับเพราะท่านเองก็ไม่ได้ดึกดำบรรพ์เท่าไหร่พระประมาณ2กว่า3กว่าอย่างเงี้ยนะตัวก็ไม่แพงหลักพันนางควรเอา 5,000 พอเอาเนี่ยหรือว่าคงวังสับปะรดส่วนนั้นเนี่ยต้องไปหาที่เอาแล้วกันจินตนาการเราจะไปทางไหนจานไม่เหลือแล้วมั้งไม่เหลือสักตัวเลยถลอกปอกกระหลามหมดแล้วน่าสะสมน่าสะสมมากครับผมไปกราบ 3,000 จ้ะเหรียญ9ยอดเปิดไว้เท่าไหร่คะ 70,000 จ้ะขอชม9ยอดใกล้ๆหน่อยค่ะจัดไปจ้ะสวยเดิมเพิ่มเติมคือแท่งแง่แก่คือเสหนูเนี่ยท่านเป็นนักสะสมนะครับตอนหลังท่านไปรับราชการนะครับแล้วก็ถูกย้ายไปอเมริกาหรืออะไรอยู่หลายปีกลับมาเกษียณที่เมืองไทยมาวันแรกก็เข้าบ้านผมเลยห้าวได้ข่าวว่าเปิดร้านใหม่เอาผมมาฝากทิ้งไว้แล้วก็ไปเลยโทรไงก็โทรไม่ติดวันนั้นเลยขายนาลายไปสักเหรียญหนึ่งเลยพอวันรุ่งขึ้นโทรติดก็เลยบอกพี่ผมขายนาลายไปเอาไม่เป็นไรผมมีเยอะเดี๋ยวผมเอามาให้ก็เลยสอบถามท่านนี้ตอนนี้ราคาตลาดอย่างนี้นะผมขายได้มันขายไปละขายไปไม่เป็นไรคือเจตนาท่านช่วยผมนั่นแหละนะครับมีกำไรมีแล้วก็เอาไปว่างั้นเถอะแต่เราอยู่ไปซื้อซั่วขายเขาไม่ได้ขอเก็บมาดึกดำบรรพ์นะครับเขาเก็บมาตั้งแต่ยังไม่แพงคือตอนนี้แพงแล้วก็
สมควรให้เขาได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขามาง่ายก็ขายเขาทิ้งเขากว้างไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่โดนด่าถ้าเป็นของผมเองผมไม่สนใจหรอกอย่างบุแพ้วเนี่ยผมเก็บมานานเก็บมาองค์พันสองพันร้อยสองร้อยผมให้ได้จะเล่นกันคนโทรมาจานอย่างนั้นนะเขาเล่นกันสองสามหมื่นเออดีแล้วคนซื้อก็จะได้แฮปปี้ไปนะแต่ถ้าไม่ใช่ว่าผมขายไปหมื่นหนึ่งเขาบอกข้างนอกเล่นสองพันเจ๊งเลยแม่งเท่ากับผมต้มเขาเลยนะครับอ่ะสวยทั้งคู่นะเลือกเอาเหลืองมากเหลืองน้อยนะจ๊ะเหรียญโล่หลวงพ่ออะไรคะอาจารย์เหรียญโล่เหรียญโล่โล่ไหนอ่ะเอาไหนโล่สีพึ่งต้องรอใช่ไหมป๊าขอคืนนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวผมตัดใส่ตลับยาหม่องใหม่ให้นะตะหม่องเก่าไม่มีนะพวกแก้วปากทะเลวัดเพื่อวันนี้ดูยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากครับดูที่เนื้อนะครับถ้าเนื้อออกกะลากะลานะครับคุกหลักเนี่ยก็เล่นฟอร์มดีๆก็รอถึงล้านนะถ้าฟอร์มไม่ดีนั่งแบบเดือดๆด่าๆปั้นปั้นเอาก็สามแสนสี่แสนสองแสนแล้วแต่สภาพครับพี่จงกลสวัสดีครับเดี๋ยวโล่โล่วันไหนโล่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 ท่านไหนไม่รู้ท่าเนี่ยหลวงพ่อพันวัชรประสิทธิ์แต่ก็ไม่ใช่โล่นั่นมันดอกจิกฮะขอรูปใบลงตังที่เขาติดสุดตอนอ๋อโอเคถึงไปเถอะน่าเล่นมากโหลไงจ๊ะนะโอเคถึงเพิ่งเดี๋ยวผมตักให้แล้วกันเตรียมพืชไร่พี่ใหม่โฮมโปรสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวโยอย่าลืมเตือนนะหนึ่งหลวงปู่แพ้วสองสีพึ่งมึงต้องไปซื้อยาหม่องมาให้กูฟักยาหม่องออกแล้วล่ะหรือว่าเพี้ยนเกินกระถิ่นเขาก็สะสมกันนะแต่เราก็ไม่รู้ไงรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนเพราะว่ามันค่อยได้ซื้อขายกับท่านก็เลยไม่รู้นะครับเพี้ยนพงศ์สวัสดีครับเธอรับเธอเธอรับเธอรับเธอรับพี่วิศรุตสวัสดีครับแจ๊แล้วครับนะครับพี่สลาสวัสดีครับโสธรปิดได้อยู่นะคะปิดได้เรื่อยๆนะครับโสธรมีประมาณ100เหรียญปิดหน้าไลฟ์ก็ได้ค่ะปิดหน้าไลฟ์ปิดหลังไลฟ์ได้หมด 1,000 นะครับค่าส่งฟรีเก็บไปเถอะวันนี้ไลฟ์ค่าวันหน้ารู้ตักนะครับผมประกันแท้ประกันเดิมทุกอย่างนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันเนี้ยเห็นมาเป็น10ปีนะบ้านเนี่ยกว่าจะไปเอาเขามาเนี่ยมันซื้อเขาหลายอย่างไงซื้อมอเตอร์ไซค์เหล็งมาพวกเดียวมาด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาเผยแพร่ไม่ออกมาพูดคุยไม่ออกมาทำความรู้จักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของดีที่ถูกลืมนะแต่ถ้าลองพูดกันข่าวขวัญถึงอะไรปั๊บเดียวมันไปริ้วๆเลยนะพวกเนี้ยรู้ประวัติการสร้างที่แน่นอนเนี่ยนะครับยิ่งรู้จำนวนได้ยิ่งดีใหญ่เลยชัดเจนนะครับทีนี้เริ่มมานะครับสวัสดีครับร่างกายแข็งแรงครับพี่หนึ่งอภิรัตพี่สังเวยมีแย้มสวัสดีครับของดีๆถูกๆเลยผมอยากแนะนำไม่ใช่อะไรหรอกหนึ่งเราบางทีเราเล่นพับไม่เป็นเนาะเราไม่รู้ไหนเกณฑ์ไหนแท้ก็ศึกษาก่อนสะสมศึกษาไปได้ค่ะเอาไปดูเบสิกรุ่น9ทองแดงผมว่าตอนนี้ไม่น่าเกิน 6,000 นะครับ 6,000 น่าจะซื้อได้แล้วก็คนทางอินบ็อกซ์เลยค่ะอดทนนิดนึงถ้าผมได้มาผมให้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับยังมีโอกาสหมุนเวียนอยู่นะครับที่บางคนก็คิดแบบเดียวผมพอหลวงพ่อล่วงลงมาราคาต่ำลงมาแกก็ไม่ค่อยอยากขายกันนะครับอันนี้คือสันนิษฐานป่าบริราชเนี่ยมันผมเหลืออยู่ถ้าถามว่ารุ่นเก่าๆบางรุ่นผมไม่เหลือเฮียกิมเหมาไปหมดนะครับเพราะเขาขายเขาทุกวันเขาขายได้ปิดโซตอนหนึ่งคงโอเคนะลูกจดและจำไปด้วยปิดไปเลยครับผมอยากแนะนำเงินพันหนึ่งเรานึกว่าวันนี้เราไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าสมืนนะครับเก็บเหรียญหลวงพ่อไว้แฟนติดตัวก็ได้ให้ลูกก็ได้ให้หลานก็ได้มอบเป็นของฝันใครก็ได้นะครับดีกว่าซื้อเหล้าเขาขวดนึงแบกกระพันกว่าแล้วนะทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าเอาเหรียญดีๆเขาไปใช้นะครับเขามีประสบการณ์มาเขานึกถึงเรานะครับ
ถ้ากวยมีเหรียญเดียวนะอันเนี้ยมันเป็น39นะไม่ใช่21ต้องคุยกันก่อนนะครับเห็นไหมครับ39แต่ได้รับความนิยมนะครับ 35,000 นะครับแต่ถ้าเป็น21อันนี้ต้องมี 35,000 นะครับ ผมเอา 4,000 เท่าเดิมนะครับผมไม่กล้าเอาแพงหรอกยังเกรงใจผู้ที่เคยเช่ากัน 4-50,000 เลยนะครับตอนนั้นก็เงินเข้าวัดเราทำบุญอันนี้ก็ทำบุญคือเราไม่ค่อยคิดอะไรกันหรอกนะครับเพราะว่าผมบอกตรงสีพึ่งเนี่ยทั้งซื้อมาเองทั้งสะสมไว้อะไรไว้ผมขายไปเป็นล้านนะแต่ผมเอาเงินไปวัดหมดแต่ผมถือว่าผมก็ได้ตอบแทนหลวงพ่อผมนะครับเราไม่ได้คิดที่จะเอาสีพึ่งมาซื้อขายนะครับคนรักๆชอบๆกันมาบ้านผมก็ตักให้ฟรีเลยนะครับคือผมเนี่ยกวาดจากลูกศิษย์ทั้งหมดมาเลยลูกศิษย์ที่เป็นสายตรงอ่ะคน 7-80 อย่างเงี้ยขายเหรียญของพ่อหมดแล้วหวงนักหวงหนาตลับที่พึ่งเนี่ยบอกเจกเอาไปเจอจานชาวบ้านเขาใช้เลยเจกจะไปใช้อะไรคดีความเจกก็ชนะหมดแล้วทุกอย่างเจกก็ประสบความสำเร็จแล้วเจกจะเก็บไว้ทำไมให้ลูกให้หลานมันไปนะผมมาไปผมไม่ได้เอาเข้าเพราะเข้าห่อผมไม่ทำบุญเข้าวัดหมดแกก็เลยส่งให้บางที่เนี่ยอย่างเฮียภูทัศน์เนี่ยไม่ต้องร้องขอเลยยกมาทีละ10ลูกโอ้โหประมูลไปลูกละ20,000อ่ะ ประมูลเข้าวัดหมดเลยแกก็ดีใจโอ้รักเอ้ยได้ทำบุญกับหลวงพ่อไว้รักไว้นะถ้าถามว่าไปซื้อแกลูกละแสนยังไม่ขายเลยคนมีฐานะคนอยู่ในขั้นร่ำรวยเขาไม่ได้แย่แสงเงิน 50,000 แสนนะครับแล้วก็ถือว่าอ่ะเองทำบุญเองเอาไปผมได้อย่างนี้นะครับผมถึงมีเยอะกว่าชาวบ้านเขาอ่ะไปถามดูได้ไปปรึกษาใครก็ได้ไปคุยกันได้ว่าเฮียรักเคยขายสีพึ่งโดดน้องเงินไปใช้ไม่มีเงินไปวัดหมดผมบอกก่อนเลยว่าทำบุญนะคุณอยากทำคุณทำมานะครับแต่ถ้าคุณรักศรัทธาเนี่ยคุณคิดว่าไม่มีมูลค่าไม่มีอะไรด้วยใจเคารพคุณมาปักให้ฟรีนะครับแต่คือมันพูดอย่างเนี้ยเดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องมาขอผมไม่ได้มีเป็นปี้เป็นถังนะครับตอนนี้ผมเหลือเท่านี้เจงแล้วเจงกันนะครับบอกก่อนไอตัวผมเองใช้โตหัวไม่ขีดหน่อยเองพอเราใช้ติดตัวก็จบไปเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มๆก็ทาไปทั่วเหมือนกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วต้องติดตัวไว้ของดีของที่เขาเห็นผลกันศรัทธาเคารพกราบไหว้คุณเดินเข้าประจันตคามทะลุเกาะลอยบ้านด่านแล้วคุณถามเลยว่าหลวงพ่อเอียนั้นโด่งดังที่สุดคืออะไรนะครับก็มีไร่ควายก็มีเนี่ยที่ว่าพูดถึงตลอดเวลาเหรียญเหลืองก็ไม่ได้พูดถึงกันหรอกนวดรุ่นแรกเนี่ยนะครับเนี่ยเข้าสีพึ่งไม่ออกสีอย่างเงี้ยโดนร้อนไม่ได้นะโดนร้อนเยิ้มนะนะครับเนี่ยแก่ว่านว่านโพรงนะครับว่านโพรงซึ่งเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าแก่ตัวแล้วหัวว่านจะกลายเป็นผีโพรงต้องมีคนดีมีวิชาไปปราบและนำมาใช้ให้มันก่อเกิดประโยชน์เขาว่าอย่างนั้นนะครับได้พิชานินเดี๋ยวค่ำนี้ถ้ามีเวลานะเดี๋ยวให้ลูกสาวพี่แบงค์บอกว่าไปหาทุกครั้งนะคะทำแนะนำชี้แนะถูกทางสำเร็จดีตลอดครับคุณเขาลดมากไปบ่อยอย่าเราพาพี่กับข้าวมาเต็มอิ่มตลอดเลยพี่แบงค์กินไม่ทันหลวงพ่อกล้วยรุ่นไหนคะอาจารย์39จ้ะพี่จ๋า21ไม่มีจ้ะหายากเพราะกล้วยนี่น่าจะทำเหรียญน้อยเนาะทำของน้อยของนึงแพงรุ่นแรกเป็นล้านนะส่วน21เนี่ยหลังอนุมานเนี่ยสวยๆว่ากัน 3-4 แสนเลยนะครับเขาว่ากระไหล่ทองแชมป์เคยมีคนขายถึงล้านอันนี้เราก็จนใจนะเราไม่ปัญญานะครับเราเคยขาย 3-5-4 แสนเนี่ยเคยนะครับผิวอย่างเงี้ยผิวแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ย21กระไหล่ทองนี่แบบนี้เลยเพราะเขาชุบนิกเกิลก่อนแล้วชุบทองมันก็จะเงาอยู่อย่างเงี้ยไม่เก่าหรอกพวกตระกูลชุบนิกเกิลเนี่ยสังเกตดูว่า08ไม่แตกไม่สีแบบเนี้ยเนี่ยไม่เก่านิกเกิลนี่มันเป็นโลหะที่เหมือนโครเมียมอะไม่เก่าหรอกร่อนก็ร่อนเลยครับค่ะค่ะเพจนี้นะคะแชทเพจนี้นะคะทักเพจนี้นะจ๊ะทักเพจอื่นไม่เห็นนะจ๊ะ คำว่ารักคำว่าผูกพันแบ่งปันกันใช้ได้เสมอใช้ดีตลอดนะครับแต่ถามว่าคิดว่าจะเอาเงินเข้าพกเข้าหอตั้งใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่ผมขายขี้พึ่งได้หน่อยผมก็ขายน้ำมนต์ขายเทศินได้ล่ะพูดกันตรงๆนะเอาแบบผู้ชายกันนะครับถ้ามาคิดกันว่าจะเอาขี้พึ่งของหลวงพ่อมาหากินมาค้าขายอีกหน่อยผมก็ขายเทศินขายน้ำมนต์น้ำมนต์ขวดนี้ของหลวงพ่อเทศินมันไม่ใช่
ความรักและความศรัทธาความไม่เนื้อเชื่อใจกันมันบอกเกิดนะครับผลประโยชน์มันเกิดกับผมอย่างเดียวก็คือให้คุณใช้นะครับเงินก็เดี๋ยววันไหนทำบุญวัดคุณก็ผมก็ไล่ให้ดูอยู่แล้วถ้าเปิดนี่เราเปิดเท่าไหร่นะคะ4,000เท่าเมื่อคืนแหละนะครับอย่างมากก็แบ่งละ10 ตลับพอเพราะทำไมเตี้ยงกระป๋องไงนะกูหมดนะหมดแล้วกูหมดเลยดูเที่ยวเนี้ยมึงล้างเผ่าพันธุ์แล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่มีที่ไปที่มาว่าจะไปได้ที่ไหนได้ของเฮียลูกค้าที่ปิดเมื่อคืนไม่ทักเพจนี้หนูขออนุญาตตัดยอดนะคะเพจทักไปก่อนไม่ได้เด้อสีพึ่งมาเหรอใช่ใช่จ้ามีไม่ทักหลายคนหรือไงมี4 คนไม่รู้ทักครั้งไหนบางทีเขาทักทางไลน์มันต้องไล่ไลน์ดูด้วยนะดูหมดแล้วได้ครับสจปุ้มนะครับราชการให้ผมบอกพี่ตรงๆนะพูดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องโจกนะตอนที่หลวงพ่อเอียกำลังแรงๆครับผมไปแถวกบินแล้วก็ไปแถวอะไรเขาเรียกอะไรตรงนั้นอะไรก่อนถึงวัดเขาเรียกอะไรว่าสพอ.อะไรตรงนั้นไปซื้อกันในตำรวจนะตลับละ10,000ตลับที่ผมออก4,000เมื่อคืนตลับละ10,000นะแต่ผมซื้อรวมๆบางทีไปบางที่เนี่ยผมได้3-4 ตลับเลยแบบว่าบางพระทั้งอะไรเนี่ยหักกำไรพระเหลือตลับที่เพิ่งฟรีเนี่ยจริงๆแล้วซื้อตลับละ10,000แต่พอเหลือฟรีปั๊บผมก็มาตักรวมนะครับแล้วก็มาแยกเนี่ยช่วงแรงๆก็วางประมูลโอ้โห30,000-40,000เลยเงินเข้าวัดนะได้เยอะเจอที่ไหนเอาหมดจนกระทั่งหลวงพ่อวัดเรียบเนี่ยท่านบอกว่าอาตมามีตลับใหญ่ก็ยกมาให้ไม่เอาเงินด้วยผมก็ถวายท่านไป10,000ผมบอกหลวงพ่อเดี๋ยวผมเอาเงินเข้าวัดนะเอาหรือโยมโอ้โหตักมา3-4 ตลับได้เงินไปหลายแสนเข้าวัดอ่ะรวมๆแล้วเฉพาะสีพึ่งอย่างเดียวผมว่าเข้าวัดไม่เป็นล้านนะไม่เคยใช้แต่ว่าผมได้กำไรจากพระของท่านก็เยอะนะไปซื้อแถวบ้านนอกไปตัดยอดไปซื้อกิมซื้อแชมป์เนี่ยหนูเป็น10 ล้านนะครับหาส่งผมอ่ะทั้งขายในเพจกันด้วยอะไรกันด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับไปสร้างศาลาการประเรียนไปอะไรต่ออะไรจัดกฐินไปได้เงิน4 ล้านกว่าไปเติมอีกอะไรอีกต่อยอดไปเรื่อยนี่ก็ตั้งหลักไว้นะครับเดี๋ยวได้เงินดีก็ไปอีกเดี๋ยวผมดูให้พี่ถ้ามีพี่เอาไปเลยรูปหล่อรูปแพ้วนะครับช่วงใช่ใช่แต่มันจะมีหรือมันจะหนึ่งจะมีหรือเปล่าสองถ้ามีจะมีกี่องค์คุณจำไว้ผมไม่สนราคาปัจจุบันผมเอาอดีตมาคุยกับคุณเพราะผมเก็บไว้อย่างเดียวผมไม่ได้ลงทุนใหม่นะครับเมื่อวานจะพัดจะผูเนี่ยมันน่าจะเป็นชุดใหม่ที่ผมเหมาพระมาเลยได้มาแต่ผมเชื่อว่าผมน่าจะมีเพราะช่วงที่ผมเข้าไปทำตอนนั้นเนี่ยกำลังออกเลยเปิดจำหน่ายที่วัด25เนื้อทองเหลืองเนี่ยถ้าเป็นนวะจะแพงขึ้นไปอีกเป็นเงินก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่ผมไม่น่าจะเอามาเพราะว่าเหรียญไม่เยอะ50 เหรียญ100 เหรียญมีน่าจะมีหลายอันแต่ว่าแจกมันก็เยอะเดี๋ยวก็ต้องรื้อดูเนาะมีเป็นให้ครับไม่หวงเรารักกันนะครับพี่ธนวัฒน์สวัสดีครับพี่อริราชนละนองสวัสดีครับคือจริงๆพี่เชื่อผมนะการใช้พระมันอยู่ที่เราจิตศรัทธาพี่จะเอาอะไรเป็นประธานก็ได้จะเอาไว้ซ้ายไว้ขวาบางคนบอกว่าทำไมแฝงพระขี้พระคู่แฝงไม่ได้หรือแฝงได้แต่คุณคิดถึงหลักความจริงนี่มันจะโน้มถ่วงกันยังไงนะครับในเมื่อประธานอยู่กลางปั๊บเราต้องซ้ายขวาก็เป็น3ขึ้นไป2ก็เป็น5ถ้าคุณใส่4มันก็โน้มถ่วงไม่พอกันมันเป็นหลักแค่นี้เองไม่ใช่ว่าใส่พระคู่ไม่ได้ผมก็แฝงในคอองค์พวกในกระเป๋าองค์ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับบางทีผมก็มีหลวงพ่อเอียใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ได้ใส่ในคอเพราะในคอคนมันชอบล่วงดูก็ล่วงดูแล้วอันนั้นเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเอียที่เราไม่ขายเพราะมันถามเท่าไหร่เพราะไม่ขายกลายเป็นสดิ้งอีกคือคำว่าไม่ขายมันมีที่มาอย่างเช่นผมรับจากมือหลวงพ่อมาหรือองค์ไหนที่ผมมีประสบการณ์ผมจะไปขายได้ไงนะมันไม่อยู่ในวิกฤตที่ต้องขายแต่ถ้าสติรับภาพแบบอันนี้ไม่มีจะกินแล้วป่วยหนักแล้วไม่ต้องขายไปรักษาอันจำเป็นบอกหลวงพ่อได้เลยแต่ถ้าอยู่ดีๆอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันก็มีเงินเป็นล้านมันก็มีหลักทรัพย์มึงบ้าหรือเปล่าเอาภาพกูมาขายวันละ3,000มันไม่ใช่แต่ถ้าไหนที่เรามีอยู่ก็โอเคพี่แบ่งไปปันไปเนี่ยอย่างไล่ควายเล็กเนี่ยที่ผมรับจากมือหลวงพ่อเนี่ยนะพอสอนนี้นาทีนี้ในสติรับภาพที่เรามีกินมีใช้เนี่ยคุณให้ผม10 ล้านผมยังไม่ขายคุณเลยนะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งแบบภาพมันติดตาคนก็มาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเราก็ขอสิก็ขอหลวงพ่อยื่นให้อาจารย์สมก็สะกิดให้ท่านจานเลยส่งปากกาไปถ้ากับพลิกหลังเอาปากกาจานยันอ่านไม่ออกหรอก
นะครับตอนนี้เหลือแต่ลายหมึกหมึกปากกาบิ๊กอ่ะสีแดงด้วยนะครับจานจานแล้วก็ยื่นให้พระองค์เนี่ยสมัยเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วผมไม่รู้ว่าโดนขโมยหรือว่ามันหายด้วยเหตุผลคนใดเพราะร้านผมเนี่ยร้านใหญ่นะครับที่พันธิปาซ่าประตูน้ำประมาณปี32ร้านใหญ่พระเยอะพระวางหน้าร้านนี่ขอคุยหน่อยเถอะมูลค่าแม่งร่วมร้อยล้านเยอะมากแล้วโดยเฉพาะหลวงพ่อเยียเนี่ย6ชั้นตลับเซฟเนี่ยใหญ่กว่าตู้เย็น6ชั้นเพราะเอียล้วนๆลงยาผมมีประมาณ 3-400 เหรียญสมัยหน้าเรา 2,800 มั่วไปมั่วมาคนนั้นขอดูคนนี้ขอดูหายไปแล้วปี32นะครับประมาณปี63เนี่ยผมไปบ้านเฮียอิ้วที่ปราจีนผมไปเหมาหลวงพ่อเอียล็อตหนึ่ง600,000เสร็จปั๊บเนี่ยองค์เนี่ยอยู่ในเลี่ยมพลาสติกผมพลิกหลังมาผมจำได้มันพระผมนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมไปซื้อใครมาหรอกแต่พอได้กลับมาปั๊บผมมาทำตลับเพชรบอกหลวงพ่อกลับมาแล้วพ่ออย่าไปไหนเลยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ตอนแรงๆเนี่ยเสนอมา300,000-400,000บอกมันไม่ใช่มึงซื้อองค์อื่นไป150,000ดีกว่าองค์นี้มึงอย่าซื้อกูเลยมันทำร้ายจิตใจกันเกินไปหายไปนี่กูแม่งวันดีคืนดีนึกถึงทีไรกูน้ำตาไหลทุกทีเนี่ยเพราะมันเป็นสมบัติชิ้นเดียวสีพึ่งหลวงพ่อเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมก็เหลืออยู่ก้อนหัวไม่ขีดเพราะสมัยก่อนรักเปิดดูหน่อยพอเปิดปั๊บแม่งก็ฟักเปิดปั๊บแม่งก็ฟักจะเหลือก้อนนี้หนึ่งผมไปปั้นแล้วก็ไปเลี่ยมทองไว้ใช้ก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่จนวันนี้นะครับอย่างอื่นเหรอเหรียญเหลือหลวงพ่อให้มาขายกินโมดมีเหลือนะครับรุ่น3รับจากมือขายสมัยนั้นไม่แพงเลย1,200มันไม่มีตังค์อ่ะในตัวมีเงินอยู่60-70บาทก็ให้1,200ก็ตัวสั่นละหลวงพ่ออย่าโกรธผมเลยไปก่อนเถอะนะวันดีคืนดีแล้วก็โกยหลวงพ่อเข้าบ้านบานเบิกจะถามว่าความผูกพันมันไม่เหมือนอันที่รับจากมือนะครับเพราะโกย35,000นะครับ39เป็นรุ่นที่เล่นนะครับแล้วก็เดินแรงด้วยเหลือเชื่อมากผมยังงงๆเลยวันแรกเพื่อนเอามาฝากบอกว่ารักอันนี้เล่นแพงนะผมตี30,000-30,000อะไรเงี้ยผมลองดูนะกูไม่เคยเล่นนะเหลือเชื่อเพื่อแต่มันถอดแบบมาเป๊ะเลยนะห่างกันแค่พศเองถอดแบบมานี่ใกล้เคียงเลยนะครับทํานี่อาจจะไม่เหมือนรุ่นเก่าแต่โอ้โหเรียกว่ามาได้ถึง 90% แล้วกันพระนี่ก็แปลกนะถ้าทําย้อนยุคเหมือนนะแต่ทําเกมอะไรเพี้ยนนะคุณไม่คุณจะเชื่อว่าพระศักดิ์สิทธิ์มั้ยล่ะคุณดูเจ้าสัว2เห็นมั้ยเนี่ยเจตนาดีที่หมายเอ้ยเหมือนรุ่นแรกยังกระแกะเนี่ยลองคุณคิดทําเกดิแม่งเพี้ยนแปลกไหมล่ะตำรวจจราจรเที่ยงอุ๊ยอรังเต็มไหมครับพ่อกวยไม่ใช่ครับอันนี้เป็น39นะพี่ไม่ใช่21นะครับ39นะครับไม่ใช่21อรังเต็มดิ39มันเต็มมันเอาองค์อรังเต็มมาถอดนี่มันต้องเต็มอยู่แล้วอันนี้39นะพี่ไม่ใช่21นะเขาไม่มีอะไรหังเว้ยนี่39พี่พี่หนุ่ยสวัสดีจ้าแม่หลวงพ่อไม่ไปเว้ยพี่หนุ่ยวันนี้มาแวะเอารับท่านกลับมาหน่อยท่านไม่ไปเว้ยเพราะยอดไม่ยอมไปขอทักแชทคุยราคานะครับจานได้ครับคุณณัฐพลครับอันนี้39นะครับคุยก่อนไม่ใช่21ไม่มีอะไรหังนะครับถ้า21เนี่ยผมรับซื้อละ300,000กับอะไรแบบเนี้ยจริงๆการใช้เหมือนกันนะพี่ใช้เหมือนกันอยู่ที่แรงอธิษฐานนี่ต้องสำคัญว่าย้อนยุคเนี่ยไม่ได้ทำในสมัยท่านนะครับราคาค่างวดอะไรยังไงมันก็ไล่ไม่ทันหรอกมันพอรุ่นนี้ขยับรุ่นแรกก็หนีนะครับเหมือนอย่างผมจะทำหลวงพ่อเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเปิดจองอ่ะถล่มทลายเพราะมันเคยมีสร้างย้อนยุคแล้วผมใช้องค์ต้นแบบที่1ศรีนครเลย นะครับท่านธีรพลนพพาอนุญาตนะครับพระองค์ของท่านก็จะเป็นเกียรติประวัติที่ได้มาเป็นต้นแบบของรุ่น2งานครั้งนี้คืองานสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติมูลค่า150ล้านนะครับสร้างไปแล้วประมาณ50กว่าล้านเนื่องจากวัดเกิดกรณีพิพาทเงินหายทําต่อไม่ได้เราต้องไปสานต่อช่วยกันพี่ช่วยกันสานต่อผมเชื่อว่าพระรูปนี้ออกมาแพงเพราะอะไรจำนวนมวลสารนี่เดี๋ยวใช้แบบมันๆเลยนะครับนะครับ
พี่ทักมาทางไหนนะทักแชททักหรือว่าในเพจครับพี่ถ้าในเพจยังไม่มีนะคะในไลน์ในเพจครับพี่ณัฐพลพี่ณัฐพลทักมาทางไหนครับทักไม่ทีทักไม่ทีจะเด้งขึ้นเลยพี่ทักมาในแชทเพจนี้สะดวกกว่าค่ะมาจริงๆต้องรออาจารย์ไลฟ์เสร็จนะคะบางทีมันไม่เห็นกันนะพี่นันทพลพี่ทักเองก็ความเห็นเลยจ้าเออเพราะบางทีเนี่ยถ้าไม่เห็นกันก็เหนื่อยผมบางทีผมหาทั้งวันเหมือนกันไม่มีเลยพี่ยังไม่มาเลยยังไม่มาเพจเราต้องทักยังไงอ่ะโยฮะกดเข้าไปในข้อความก็คือเลยกลัวพี่เขาจะไปทักเพจเก่าเพจนี้เด้อเพจอาจารย์รักแฟนพันธ์แท้พระพุทธรูปใช่ไหมใช่อันนี้คืออันที่ดูเพจอาจารย์รักแฟนพันธ์แท้พระพุทธรูปนะครับไม่ใช่อาจารย์รักเหนือดวงนะกดส่งข้อความมันจะเด้งเลยค่ะครับผมแคปหน้าจอไว้ลองดูพี่นันทพลเดี๋ยวไล่ดูกันนะครับทางเพจมันก็ตัวสายฟ้าไม่ใช่เหรอใช่แต่ยังไม่มีนะกดต้องขึ้นดิพี่พัชสุธรสวัสดีจ้ะพี่ประวีไม่มั้งพี่นันทพลเขาปิดรับบ่อยน่าจะโอเคนะน่าจะทันเดิมถามไม่กวางดิมาไหมมีขึ้นไหมบางทีก็ท้อกับเรื่องเนี้ยไลน์เหมือนกันบางทีโทรมาจ้างผมส่งพัฒนาจารย์ไม่อ่านบอกไม่อ่านกับผีอะไรผมไม่เห็นผมอ่านวันละ8รอบมั้งวันละวันอีกวันละวันอีกคนปกติอ่ะเขาปิดในเพจหรือว่าปิดในไลน์ดูหลายๆทางไปเลยดูทั้งทางไลน์ทางเพจดูทั้งทาง Messenger ดูไปเลยมันต้องเจอนะครับพี่เขาแคปหน้าจอมันก็ต้องมีบอกไม่ใช่เหรอทางเพจนะทั้งเพจก็ขึ้นดิใช่ครับพี่เขาก็บอกถูกใช่ครับพระพุทธรูป2006 PHA ได้พี่เดี๋ยวตรวจสอบให้ยังไงก็ต้องตรวจสอบพี่นะไม่ใช่พี่นี่พิชเลยพี่ใช้ชื่อณัฐพลหรือเปล่าล่ะฮะพี่ใช้ชื่อณัฐพลเลยไหมเดี๋ยวบางทีชื่อไม่ตรงมันก็ขึ้นแล้วเราไม่รู้ไงพี่ต้าสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยให้ผมลองส่งที่แคปไว้ทางไลน์ให้ดูไหมครับได้ครับพี่นั่นผมส่งมาทางไลน์ก่อนเลยมีไลน์อาจารย์ที่ส่งไว้เลยพี่ส่งมาทางไลน์เลยก็ได้มาส่งมาเลยเดี๋ยวผมดูให้เลยมันบอกขึ้นไหมทางไลน์ขึ้นไหมไม่พี่เห็นต้องตัวไลน์ตัวไลน์แชทไหมเดี๋ยวดูทางไลน์ด้วยอ่ะช่วยกันดูเก่งใจพี่เหรอพี่น้ำแข็งมาแล้วพี่เบนมาพี่เจมมาพี่บุญเสริมมาพี่ปิยะเลมาพี่เบนพี่เจมพี่บุญเสริมพี่ปิยะเลพี่โอพี่สุวรรณพี่วัดพี่วิทูลช่างหมึกขอชมหลวงพ่อโมงหน่อยครับลายยังไม่มาเลยพี่เมย์บอกถือบอกไอดีลายเขาไปแล้วแปลกมากเว้ยชมพ่อวงเหรอพ่อโมงไอดีลายขึ้นแล้วนะพี่นะ @iruk 2503เยอะนะที่ไม่ขึ้นเนี่ยผมก็งงอยู่ว่าปาก็เห็นใช่ไหมว่าไม่มีเขาดูจะหนอนใจไหมบางทีฮัลโหลสวัสดีครับพี่อยู่ไหน พี่ฟังถ้าอยู่หน้าห้างพี่เลี้ยวขวามาทางด่วนน่ะรู้จักทางด่วนไหมพี่มองอ่ะพี่ถามคนแถวนั้นเลยว่าทางด่วนอยู่ไหนแล้วพี่เดินมาหน้าทางด่วนเลยร้านผมติดถนนนะ2คูหาป้ายตัวผมเนี่ยแม่งใหญ่กว่ายักษ์อีกถ้าพี่ไม่เห็นผมก็จนใจแล้วล่ะ
พี่มองหาเซเว่นเลยถามเขาว่าโรงจำนำกับเซเว่นอยู่ตรงไหนพี่เดินถึงโรงจำนำพี่เดินถึงเซเว่นเดินมาอีกสองห้องร้านผมนะเออในพระจะแท้ได้ไงวะเนี่ยยังหาเซเว่นหาร้านเราไม่เจอป้ายผมนะเฉพาะตัวผมใหญ่กว่ารถพี่ก้าวเองนะแล้วทำมาทางไหนเขาทักในเพจแล้วนี่เลยเออแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นเอ้าแปลกมากเมาทักมาในไลน์ขึ้นไหมขึ้นเนี่ยเขาทักมาในไลน์อืมไปเอาในไลน์รู้เรื่องกันแล้วกันคุยกันในไลน์ก็ได้ไปแหมเมื่อกี้ก็ท้อเหมือนกันไหมเชื่อผมเถอะพระเกย์แน่นอนเพราะพระแท้หาราชผมแม่นนี่หมายมาพั่วเจอพี่ตุ๊กตุนสวัสดีครับบางทีเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จจริงๆนะประเภทพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนะมาเนี่ยก็เกณฑ์แน่นอนประเภทหายังไงก็หาไม่เจออุตส่าห์ไม่ยอมไปเปิดที่อื่นนะเปิดมันใกล้พันทิพย์เนี่ยเพราะพันทิพย์มันเป็นแหล่งมาตรฐานอยู่แล้วที่ใครต้องรู้จักห่างพันทิพย์เนี่ย 4-5 ห้องเนี่ยหากันไม่เจอเอาดิเออแล้วรับรองว่าถ้าเจอก็เกณฑ์อ่ะเพราะคนเล่นพระแท้เขาจะเดินพันทิพย์ประจำถ้าคนเล่นพระเกณฑ์ไม่ค่อยได้เดินก็จะไม่ค่อยมีนะพี่ณัฐพลเออบางทีมันก็ตลกดีเหมือนกันคือบางทีต้องมองไปเรื่องตลกถ้ามองไปเรื่องซีเรียสแล้วปวดหัวใจยิ่งเลยเนี่ยมาอีกแล้วรู้ว่าเพชรแท้แต่พอถามซื้อหายเชื่อกูเถอะชีวิตกูเนี่ยหลวงพ่อเพชรเนี่ยต้องประกาศยาศึกสักวันอะโอ้ยช้ำแท้ยับเยินแท้หลวงพ่อจ๋าถามราคาไปเลยแล้วกันหายสิมั้งมันเป็นอะไรที่แปลกแปลกถึงแปลกมากเลยหลวงปู่ฟั่นน้ำกวงรับครับก็หลักหมื่นนะบอกก่อนน้ำกวงมันจะถูกกว่าน้ำตันพี่โยธินสวัสดีครับคุณเอกวัดชมสวัสดีครับป้าดูนี่น้ำแข็งแล้วเราจะดูเป็นไหมล่ะดูเหมือนของเราได้เลยอ๋อแต่เหมือนของเราดูได้อยู่ไหนอ่ะชื่อบนเพจฝรั่งโดดตึกแท้ดิพี่น้ำแข็งแท้พี่แท้ผอ.ป.แผ้วปวโรแท้ครับแท้ครับลูกพี่พี่แนนในสวัสดีครับพี่อินทิราสวัสดีจ้าพี่สิริพงษ์นะเจอกันยังลูกเจอกับพี่นั้นยังโอเคพี่ก๊อฟธรรมดาบอกแล้วหรือว่าเพชรวัดเกาะพงันเนี่ยส่งมาแท้ก็ไม่ตอบรับรองได้อ่ะขอซื้อก็เงียบบางทีคุยกันราคาเรียบร้อยจบก็ไม่มาเออเป็นพระประหลาด
ป็นมะประหลาดมากประหลาดฮัลโหลครับอธิษฐานก่อนผมอยู่ละผมอยู่ข้างบนกำลังไลฟ์อยู่ครับผมครับเจอแล้วขอบคุณครับน้ำพี่น้ำแข็งแท้นะเลี้ยงอย่าเลี้ยงเลี้ยงอยู่บ้านลูกสาวตอนนี้ไปเลี้ยงอยู่บ้านลูกสาวนะครับอยู่ชัยนาทอยู่ตึกเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวก็ด่าแมวมันร้องกากทีก็ดังไปทั่วประเทศเอ้ยสมเด็จนี่มีคนส่งให้ดูทุกวันนะแต่มันยังบ่เจอแตกพี่ปุ๋ยสวัสดีนะครับพี่จำนงสวัสดีครับพี่อำนาจสวัสดีครับรูปถ่ายน้ำมันสุกแอคไหนที่ราคาถูกที่สุดล่ะครับจริงๆถ้าทันท่านแพงหมดนะถ้าเป็นทันท่านนี่จะแพงหมดถ้าถูกก็จะเป็นรุ่นหลังๆที่ไม่ทันท่านนะครับเพราะว่าของหลวงปู่นี่รูปแอคไหนก็ช่างเป็นแสนหมดไม่มีถูกเลยถ้าแท้และเดิมออกวัดอนงออกวัดทรงเสวยออกวัดท่านแพงทุกวัดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนเลยหลวงตะเกิดกูช้ำเหลือเกินพี่อันลั่นซอยนะครับบารมีเจ้าคุณปู่สวัสดีครับผู้โต๊ะมีหลายรุ่นเลยค่ะพี่ผู้โต๊ะเยอะครับแล้วแต่ชอบรุ่นไหนแบบไหนนะครับติดตาหรือว่าอะไรแต่เหรียญแทบจะไม่มีละเหรียญหายหมดขายไปเหรียญหนึ่งพวกเอาไปดูเก้ย้อนกลับมาขึ้นไปพันทิพย์ขายจ่อยก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปให้ใครดูมาแต่ไม่โกรธกันครับดูแล้วไม่สบายใจก็กลับมาผมก็ไปขายต ว่าเจ้านายเหรียญหล่อแบบไหนหนูไทยอ่ะหนูก็เจอมุนไทยอ่ะร้านอ่ะไม่ใช่อีกอันนึงหึที่คล้ายๆวัดทองอ่ะที่เขียนป้ายฐานหลวงพ่ออ๋อไม่แพงนั้นหลักหมื่นเลยแล้วมันออกที่นี่ออกที่ปทุมปทุมไม่แพง 20,000 ไม่รุนแรงที่เขียนว่าพระพุทธโสธรแบบชินราชแบบวัดบางนาอะไรพวกนั้นน่ะนะไม่แพงข้างหลังเขียนหลวงพ่อโสธรข้างหน้าเลยข้างหน้าชื่อข้างล่างใต้ฐานไม่แพงเพื่อนแต่อยู่ที่ฝีมือนะแล้วกันแต่ปกติไม่เล่นไม่แพงนะจะหาตัวซื้อต่อลำบากกันเลยนะสองสามหมื่นนะอยู่ในเรทนี้เพราะว่ามันไม่ไปไหนอ่ะเข้าใจป่ะราคาไม่ไปไหนไม่ออกวัดทุ่มเนาะไม่ได้ออกวัดท่านโอเคจ้ะเรียบร้อยโอนแล้วครับแสดงว่าคุยเจอกันแล้วผมในชื่อว่าปาปิยองคุกคุกพี่สายันสวัสดีครับพี่ชันศักดิ์สวัสดีครับบำบาลยาป๊อกป๊อกโอ้สุธรมาช่วยรักษา
วางคู่กันไว้พระหลวงพ่อผาดหลวงพ่อผาดในบุกเสร็จแล้วได้ครับชัดเจนครับเพราะหลวงพ่อผาดเป็นถึงพ่อปานนะครับหมอผาดหมอผาดนะครับก็หลังย้ายไปอยู่วัดดงตาลแล้วก็นำผงนำดินไปสร้างไว้ที่นั่นฮัลโหลครับว่าเลยพี่พูดเลยครับครับผมมาเลยมาเลยครับได้เลยครับได้ยินชัดเจนเลยครับ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 ขอบคุณครับมาได้เลยครับพี่ทรงพลนะครับสวัสดีครับพี่เต๋าตองสองครับชอบอะไรก็เล็งไว้เดี๋ยวค่ำคืนนี้ว่ากันใหม่ก็ได้นะบัม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 โยต้องไปซื้อตลับยาหม่องไม้ปลาใส่นี่ละตลับยาหม่องไงเพราะไม่งั้นจะใส่อะไรอ่ะแต่ใส่เป็นตลับฮะเฮ้ยน่าเกลียดเขาจะไปใช้ไงตลับยาหม่องดีกว่าเรามาฟักยาหม่องออกอ่ะตลับแม่ตลับใหม่ๆอ่ะก็ไม่เป็นไรก็รู้กันเนี่ยเอาแต่คิดเพิ่งเออทำไงได้อ่ะตลับเก่าไม่มีแล้วอ่ะใช้ไปเดี๋ยวก็เก่าเองอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลว่าโอเครอแป๊บนึงผมไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่แป๊บนึงครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปก่อนลูกค้าอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะไม่มีครับรุ่นแรกผมไม่มีอ๋อรูปหล่อต้องลือนะลองลือดูถ้าเจอก็เอามาให้นะจ๊ะโอเคนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนคืนนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ